Actually, do you want to give me my water? Mark chapter number 5, if you have your Bibles. มาระโกบทที่5ครับ มาระโกบทที่5ครับหน้า1985ครับ It's a blessing to hear of those people who have believed in Nong Bua. เราดีใจที่ได้ยินข่าวประเสริฐนะครับแล้วก็ที่คนได้รับความรอดที่หนองบัวนะครับ About 15 souls there now. We ตอนนี้มีคนรับเชื่อแล้ว15คน So certainly there is a need there for a church. แน่นอนครับมันมีความจำเป็นที่จะต้องมีคริสตจักรที่นั่นแน่นอน And something we will be praying about. นั่นคือสิ่งที่เราต้องอธิษฐานกันตอนนี้ Try to discern the will of God about that. และดูว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะนำเราว่าเราควรทำยังไงต่อไปอาจารย์ Gawit is about what ชั่วโมงครึ่งจากหนองบัวใช่ไหมชั่วโมงครึ่งอาจารย์ Gawit is about an hour and a half from those people ประมาณชั่วโมงครึ่งจากที่นั่น so probably good for him to be helping there where he can และอาจารย์กวิทย์ก็ช่วยณตอนนี้นะครับอาจารย์กวิทย์ก็ช่วยดูแลตรงนั้น we will do what we can to support the people there และเราจะทำในสิ่งที่เราทำได้ที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเขาที่นั่น just see what God tells us about a church there or what we should do เราดูว่าพระเจ้าจะนำเราแล้วบอกเราว่าเราควรทำยังไงที่นั่น also pray about next week the people who are coming here to learn the Bibleและพี่น้องอธิษฐานในสัปดาห์ที่26 27 28นะครับ so they'll be arriving on Monday Lord willing เราจะมาถึงวันจันทร์ตอนเย็น and we'll start our teaching on Tuesday morning และเราจะเริ่มสอนในวันอังคารเช้า so this is a new thing for us นี่เป็นสิ่งใหม่สำหรับคริสตจักรเรา this is not a conference ไม่ใช่งานฟื้นฟู it's really a smaller group เป็นกลุ่มเล็กๆWe have not advertised this or told many people about it. และเราไม่ได้เชื้อเชิญใครนะครับเราเชิญส่วนตัวว่า We're calling it leaders and learners. เราเรียกหัวข้อในการเรียนตรงนี้ว่าผู้นำและผู้เรียนรู้ Leaders and learners. ผู้นำและผู้เรียนรู้ And the idea is that there are people coming who want to learn what they can about leading people.More about God, really to get what they can that I can help them with. ซึ่งจริงๆเขามาเขาอยากจะเรียนรู้ว่าการที่จะนำคนนะครับในคิดจักแล้วก็ในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะดูแลจากเรียนรู้จากผมในสิ่งที่ผมสามารถสอนได้ And as Ajahn said on Tuesday and Wednesday night.ที่อาจารย์บอกว่าวันอังคารและวันพุธตอนเย็น we will come over to the church เราจะประชุมกันที่นี่นะครับ just have a short meeting ก็จะมีประชุมแค่ประมาณชั่วโมงนึง I think we've got Ajahn Boy preaching one night and Ajahn Gawit preaching อาจารย์บอยเทศคืนนึงแล้วก็อาจารย์โกวิทเทศอีกคืนนึง just to I'm sure they'll be a blessing และผมแน่ใจว่าเขาจะเป็นพระพรแก่พวกเรา okay in Mark chapter 5 we looked at the story of Jairus's daughter และเราดูในมาระโกบทที่5นะครับเราเห็นถึงลูกสาวของไซรัส and I wonder if we start to read verse 22 to 24 first of all please James 22ถึง24ครับ of Mark chapter 5 just to get the scriptures before us มาระโกบทที่5นะครับข้อที่22ถึง24ดูเถิดมีนายธรรมศาลาคนหนึ่งชื่อยายรัสเดินมาและเมื่อเขาเห็นพระองค์ก็กราบลงที่พระบาทของพระองค์แล้วทูลอ้อนวอนพระองค์เป็นอันมากว่าลูกสาวเล็กๆของข้าพระองค์ป่วยเกือบจะตายแล้วขอเชิญพระองค์ไปวางพระหัตถ์บนเขาเพื่อเขาจะได้หายโรคและไม่ตายฝ่ายพระเยซูได้เสด็จไปกับคนนั้นมีคนเป็นอันมากตามพระองค์ไปและเบียดเสียดพระองค์ So we made the point last time that our children need the Lord และอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนหน้านั้นเราบอกว่าลูกๆของเราจำเป็นต้องมีพระเจ้า I'm sure every parent will do everything they can to help their own children และแน่นอนครับพ่อแม่จะทำทุกอย่างที่ทำได้ที่ลูกๆเขาจะได้มีพระเจ้า But sometimes what our children need is more than what we can give และจริงๆหลายๆครั้ง
สิ่งที่ลูกเราจําเป็นน่ะไม่ใช่แค่สิ่งของแต่เป็นสิ่งที่มากกว่าสิ่งนั้น they can have a problem เขาอาจจะมีปัญหา where we would help if we could ที่เราถ้าเราช่วยได้เราก็จะช่วยเขา but it's something that really God has to do แต่มันมีบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาที่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยเขาได้ Sometimes our children need healing withinและบางครั้งลูกๆเราอาจจะต้องการได้รับการรักษาจากข้างในใจเขา It can be physical or even mental หรือบางครั้งอาจจะจากสุขภาพหรือความคิดของเขาจะต้องได้รับการรักษาจากพระเจ้า Where we just really need the Lord to do something ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องมีพระเจ้าที่จะทำสิ่งเหล่านั้น I've seen children I've seen young people ผมเห็นลูกๆแล้วก็เห็นคนหนุ่มสาว And I can see และผมก็เห็นว่าIt's really the Lord is going to have to do something in them. และจริงๆแล้วจำเป็นที่เขาจะต้องมีพระเจ้าที่จะทำงานในชีวิตของเขา Really, I can't do it. จริงๆผมไม่สามารถทำอะไรได้ And I can't do it for them. และผมไม่สามารถทำแทนเขาได้ It's really something they're going to have to get from the Lord. และมันเป็นสิ่งที่เขาทุกคนจะต้องได้รับจากพระเจ้าเท่านั้น Some of our young people are very confused about their feelings.บางครั้งคนหนุ่มสาวในยุคของเราบางคนบอกกำลังสับสนในความรู้สึก And they can need the Lord to just help with that และเขาจำเป็นต้องมีพระเจ้าที่จะคอนเฟิร์มเขาว่าเขาควรทำยังไง And just help with that ที่จะช่วยเขาว่าเขาควรทำยังไง You know sometimes we can even be not certain who we are และบางครั้งเราก็ไม่แน่ใจว่าเราเป็นใคร You know what I mean by thatพี่น้องเข้าใจในตรงนี้ไหม I mean I know you know you're Khon Thai ผมรู้ว่าคุณเป็นคนไทย I understand that ผมเข้าใจตรงนั้น You know you're Mubang ผมรู้ว่าคุณเกิดมาจากที่ไหน You know your mother and father และคุณรู้ว่าพ่อแม่คุณเป็นใคร But sometimes we can just not know who am I และบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราเป็นยังไง You know where do I fit เราอยู่ได้เราสามารถอยู่จุดไหนได้ What's my group และกลุ่มคนที่เราควรจะอยู่ด้วยคือกลุ่มไหน What person am I เราเป็นคนแบบไหน And sometimes it's the Lord who we need to help people with that และนั่นคือสิ่งที่เราจําเป็นที่จะมีพระเจ้าที่จะช่วยเราในเรื่องเหล่านี้ So Jairus's daughter had a problem a health issue ลูกสาวของยายรัฐนะครับมีปัญหาในเรื่องสุขภาพ It was serious ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ in fact she was near to deathและเขาก็เกือบจะตาย I'm sure that Jairus and his wife และแน่นอนครับยายรัฐกับภรรยาของเขา were watching that little girl ก็ดูลูกของเขา maybe she was sweating เขาอาจจะเหงื่อออกกำลังเป็นไข้ and they could see she was getting weaker and weaker และเขาก็เห็นว่าเขาเกือบก็เริ่มแย่ลงแย่ลง and they were sitting beside her และเขาก็นั่งอยู่ข้างๆลูกสาวของเขา and Mrs. Jairus และภรรยาของยายรัฐ said to Jairus และบอกกับยายรัฐว่า we have to do something เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว we have to help her somehow เราต้องช่วยอะไรเขาสักอย่าง she's gonna die เขาจะตาย and maybe Jairus said well I don't know what to do และยายรัฐอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงดี you know we bought all the medicine เราซื้อยามาหมดแล้ว We took her to the best doctor เราพาเขาไปหาหมอหมดแล้ว Nothing seems to be helping มันก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรช่วยได้เลย I've done everything I can do เขาทำทุกอย่างที่เขาทำได้แล้ว And somehow some way Jairus knew about Jesus ด้วยทางใดทางหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ายายรัฐได้ยินเกี่ยวกับพระเยซู You know Jairus was the leader of a synagogueและยายรัฐเป็นคนที่นำในธรรมศาลา which was a very high position ซึ่งผู้นำในธรรมศาลานั้นเป็นมีตำแหน่งสูงส่ง Do you understand พี่น้องเข้าใจไหมครับ Jesus had no degree or qualifications พระเยซูไม่มีตำแหน่งไม่มีการศึกษา He was the son of a carpenter แต่พระองค์เป็นลูกของช่างไม้ and it was a stumbling block to many people และมันก็เป็นจุดสะดุดทําให้คนสะดุดเกี่ยวกับพระเยซูหลายอย่าง He didn't have a university degree พระเยซูไม่ได้จบการศึกษา He hadn't gone to their schools และพระเยซูไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนพวกเขา He didn't have connections with important people และพระเยซูไม่ได้มีคนที่รู้จักที่สูงส่ง And a lot of people can you see a lot of people looked at that like พี่น้องเห็นไหมครับว่าคนมองดู
พระเยซูแล้วก็เขาคิดยังไงกับพระองค์ Maybe they were thinking เขาอาจจะคิดว่า You know we are somebody โอ้เรามีตำแหน่ง We know the governor เรารู้จักรัฐบาล You know we know the leaders here เรารู้จักผู้นำที่นี่ They come to our synagogue โอ้เขามาที่ธรรมศาลาของเรา But who is this man แล้วคนเนี้ยเป็นใคร Who is he เขาเป็นใครAnd he's not even from here. เขาไม่ได้มาจากที่นี่เลย He's from somewhere else. เขามาจากที่อื่น And they must have stumbled at that a little bit. เขาอาจจะสะดุดในสิ่งที่เขาเห็นพระเยซู But in the end, Jairus knew something. แต่สุดท้ายแล้วยายลัดก็รู้เกี่ยวกับบางอย่างเกี่ยวกับพระเยซู Jairus knew. ยายลัดรู้ว่า He has something. พระเยซูมีบางอย่าง That we need. ที่เราจำเป็นต้องการพบAnd wherever he's from, ไม่ว่าพระองค์มาจากไหน or whatever you think of him, ไม่ว่าใครจะคิดกับพระองค์ยังไง we can see, เราสามารถเห็นได้ว่า he knows some things we don't know. พระเยซูรู้บางอย่างที่เราไม่รู้ he has some power we don't have. และพระองค์มีฤทธิ์อำนาจที่เราไม่มี he has a connection with God that we don't have. และพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่เราไม่มีAnd Jairus humbled himself. และยายลัดก็ถ่อมใจลง And went to Jesus. เข้าหาพระเยซูคริสต์ For another his child. เพื่อลูกสาวของเขา And asked for Jesus's help. และขอให้พระเยซูช่วยเขา And Jairus did well to do that. และยายลัดก็ทำได้ดีมากในการทำแบบนั้น You know, sometimes we have to humble ourselves. บางครั้งเราต้องถ่อมใจลงYou know, it's easy to say that. มันง่ายครับที่จะบอกว่าโอ้ต้องถ่อมใจ But not many people do that. แต่หลายๆคนก็ไม่สามารถถ่อมใจได้ You know, humility. การถ่อมใจ is when you come low. ก็คือการที่คุณทำให้ตัวเองต่ำลง But everybody in our society. แต่ในโลกปัจจุบันของเรา They don't want to be lower. สังคมของเราเขาไม่อยากจะต่ำต้อย Everybody wants to be high. ทุกคนอยากจะถูกยกขึ้นมีตำแหน่งIs that true? จริงไหมครับ I mean, we do everything to get higher. เราทำทุกอย่างที่เราจะมีตำแหน่ง Not to come lower. ไม่ใช่เพื่อจะแย่ลงหรือต่ำลง You know, the Bible, God has said. พระเจ้าบอกว่า That God exalts the humble. God lifts up the humble. พระเจ้าทรงยกคนที่ถ่อมใจ That's who God lifts up. นั่นคือคนที่พระเจ้าจะยกขึ้น But He resists the proud. และพระองค์ทรงเหยียบผู้ที่เย่อหยิ่งAnd Jairus humbled himself. และยายลัดถ่อมใจลง Isn't it also true? และจริงไหมครับ Sometimes. บางครั้ง Something. บางอย่าง We would not do for ourselves. ที่เราไม่ทำเพื่อตัวเอง But we will do for our child. แต่เราทำเพื่อลูกเรา We wouldn't do for us. บางอย่างเราอาจจะไม่อยากจะทำเพื่อตนเอง But for our child. แต่เพื่อลูกเราWe will do. เราจะทำ Many a parent is like that. พ่อแม่หลายคนก็เป็นแบบนี้ They will sacrifice much, much more for their child. เขาเสียสละมากมายเพื่อลูกของเขา That's a good parent. นั่นคือพ่อแม่ที่ดี And so Jairus goes to Jesus. และยายลัดก็เข้าหาพระเยซูคริสต์ In his request in verse 23. ข้อ 23และเขาก็อ้อนวอนต่อพระองค์ He said, "Will you come and put your hands on her?" และเขาบอกว่าขอพระองค์ทรงวางมือพระหัตถ์ของพระองค์บนเขา Do you see that? พี่น้องเห็นไหมครับข้อ 23. Because there's something about everything Jesus touches. และมันมีบางอย่างที่ทุกอย่างที่พระเยซูแตะต้องEverything Jesus touched ทุกอย่างที่พระเยซูแตะต้อง got better มันดีขึ้น Every person Jesus touched got help และทุกคนที่พระเยซูแตะต้องเขาดีขึ้นได้รับการช่วยเหลือ The Bible said he went about doing good และพระคัมภีร์บอกเราว่าพระองค์ออกไปและทำดีEverywhere he went, ทุกที่ที่พระองค์ไป he was a blessing. พระองค์เป็นพระพรแก่เขา he was helping people. พระองค์ช่วยเหลือเขา he was touching people. และพระองค์ทรงแตะต้องเขา he was healing people. พระองค์ทรงรักษาเขา and everything that Jesus touches gets better. ทุกอย่างที่พระเยซูแตะต้องนั้นดีขึ้น and there are times we just need his.Hand on something. และบางครั้งเราจำเป็นต้องมีพระหัตถ์ของพระองค์ที่จะอยู่กับเราในบางอย่าง Because it'll be better. มันจะดีกว่า If it's His hand on it. ถ้าพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับเรา We need His hand on our lives. พระหัตถ์ของพระองค์อยู่ในชีวิตเรา
on our marriages ในการแต่งงานเรา our families ในครอบครัวเรา our children ในลูกเรา our financesการเงินของเรา God will you bless that พระเจ้าอวยพรเงินของเราหน่อย our health ช่วยสุขภาพของเราหน่อย and he said will you come and lay your hands on her that she may be healed และข้อ23บอกว่าขอพระองค์เชิญพระองค์วางพระหัตถ์ของพระองค์บนเขาและเขาก็จะหายโรค this is he's a believer เขาเชื่อ he believes what Jesus can do เขาเชื่อในสิ่งที่พระเยซูทําได้ he didn't go to theI'm sure he had been to the hospital. ผมแน่ใจว่าเขาเคยไปโรงพยาบาล But he knew. แต่เขารู้ This is the one. นี่คือผู้ที่ Who can do things. ที่สามารถทำอะไร That other people cannot do. ก็ได้ที่คนอื่นเขาทำไม่ได้ And you're wise. คุณฉลาด If you understand that. ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ Who to go to. ใครที่คุณควรเข้าหา Where you find help. และคนที่จะช่วยคุณได้คือใคร Who can do what. คุณรู้ว่าใครที่สามารถทำอะไรได้ And he knew และไซรัสรู้ว่า that if Jesus would come ถ้าพระเยซูเข้ามา that will be the answer นั่นคือคำตอบ And so verse 24ข้อ24 Jesus went with him และพระเยซูก็เสด็จไปกับเขา and but along the way going back to Jairus's house และก่อนที่จะไปถึงบ้านของไซรัสThere was another lady มีผู้หญิงอีกคนนึง who also was unwell และป่วยอยู่ and she had a need ก็เขาก็มีความจําเป็นที่จะให้พระเยซูช่วย and she reached out to Jesus และเขาก็ยื่นมือแตะพระเยซู and for a moment และสักพักนึง everything slowed down ทุกอย่างก็ช้าลง you know and I'm sure Jairus was thinking และไยรัสก็คิดว่า you know we have to hurry เราต้องรีบเพราะว่าเดี๋ยวลูกเราจะตายI don't know how much time we have. เราไม่รู้ว่าเรามีเวลาอีกนานเท่าไหร่ And then he saw that other lady come. และก็เห็นผู้หญิงที่ตกเลือดเข้ามาหาพระองค์ And Jesus started helping her. และพระเยซูก็ช่วยผู้หญิงคนนั้น Well, you know, everything in God's hand. ทุกอย่างที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า Everything in God's timing. ทุกอย่างอยู่ในเวลาของพระเจ้า If it's in God's timing. ถ้ามันอยู่ในเวลาของพระเจ้า Everything will be okay. ทุกอย่างมันก็จะโอเคI'm praying for God to help me. ผมอธิษฐานให้พระเจ้าช่วยผม But he's helping somebody else. แต่ตอนนี้พระเยซูกำลังช่วยคนอื่นอยู่ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร Everything in God's timing. ทุกอย่างที่อยู่ในพระเวลาของพระเจ้า It'll be okay. มันจะโอเค And while they were waiting, ระหว่างที่เขารอคอย The thing that Jairus feared, สิ่งที่ไยรัสกลัว happened. ก็เกิดขึ้น And somebody came. และมีคนมาAnd in verse number 35, read that please, James. อ่านข้อ35ครับเมื่อพระองค์ตัดยังไม่ทันขาดคำมีบางคนได้มาจากบ้านในธรรมศาลาบอกว่าลูกสาวของท่านตายเสียแล้วยังจะรบกวนอาจารย์ทำไมอีกเล่า Just the very thing he was worried about. สิ่งที่ยายรัดกลัวและก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดก็เกิดขึ้น Somebody came from the house. มีคนที่มาจากบ้านของธรรมศาลา They said to Jairus. บอกกับเขาว่า It's too late. มันสายไปแล้ว She died already. เขาเสียแล้ว No point disturbing him anymore. เราไม่ต้องรบกวนเพราะอาจารย์อีก She see her now. เขาเสียแล้ว It's finished now.มันจบแล้ว You know the Bible said ย้อนรู้ไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าไง In verse 36ข้อ36 That Jesus heard that เมื่อเยซูได้ยินคำนั้น He heard the man come up to Jairus และพระองค์ได้ยินว่ามีคนมาจากบ้านธรรมศาลา And tell Jairus และบอกไยรัส It's too late she's dead already ว่ามันสายไปแล้วเขาตายแล้ว Jesus heard that conversation เมื่อพระเยซูได้ยินตรงนั้น And he turned to Jairusพระองค์ก็หันไปหานายธรรมศาลาชัยรัตน์ว่า In verse 36 ก็36 And it said he said to him และบอกกับเขาว่า Be not afraid only believe อย่าวิตกเลยจงเชื่อเถิดเท่านั้น Can you imagine พี่น้องลองจินตนาการครับ He's this man นี่คือผู้ชายคนนึง Who has been so worried for days ที่กังวลเกี่ยวกับลูกเขาหลายวันAbout his daughter. เกี่ยวกับลูกสาวเขา
And then somebody comes. และมีคนมา And says too late. บอกว่าโอ้มันสายไปแล้ว He's here now. เขาเสียแล้ว And I can imagine the shock. ผมจินตนาการถึงความช็อกแล้วก็ตกใจของยายรัฐและความรู้สึกของยายรัฐ that she's gone ที่ลูกสาวเสียแล้ว and in that moment ในวินาทีนั้น it could feel there's no hope มันรู้สึกเหมือนไม่มีหวังแล้ว it's over มันจบแล้ว the bad thing has happened already สิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นแล้ว and Jesus steps in และเมื่อพระเยซูก้าวเข้ามา says Jairus และบอกว่ายายรัฐ do look at me look at me don't be afraidอย่าวิตกเลย Just believe เชื่อจงเชื่อเถอะ Okay we're going to your house เราจะไปที่บ้านเจ้าตอน Isn't that like our Lord พี่น้องเห็นพระเจ้าของเรามั้ย Isn't that our Jesus นั่นคือพระเยซูของเรา Who says to you ที่บอกกับเราว่า Don't be afraid อย่าวิตกเลย Don't be scared about this อย่ากลัวเรื่องนี้เลย Just believe แค่เชื่อเถิด Believe me เชื่อเรา Trust meวางใจในเรา and then he goes with them และพงก็ไปกับเขา and they go to the house ก็ไปที่บ้านของยายรัฐ in verse 38ข้อ38 now we get help เราได้รับการช่วยเหลือ for our children เพื่อลูกของเรา by bringing Jesus to our house เพื่อลูกของเราเพราะเรานำพระเยซูมาที่บ้าน okay I want to say that again ผมอยากจะบอกพี่น้องอีกครั้งนะครับYour children will get what they need. เขาจะได้ในสิ่งที่เขาจำเป็น The blessing, พระพรในชีวิตของเขา The help, การช่วยเหลือจากพระเจ้า By you, โดยที่คุณ bringing Jesus to your house, นำพระเยซูเข้าไปที่บ้านคุณ What do I mean? ผมหมายถึงอะไร I mean, you don't come to church, คุณไม่ได้มาคิดจัก and you meet Jesus for a little while, มาเจอพระเยซูแค่แป๊บนึง then you go home, แล้วกลับไปที่บ้าน and the rest of the week, ทั้งอาทิตย์ there's no Jesus in your house, ไม่มีพระเยซูที่บ้านเลย it's just you, มีแค่คุณกับครอบครัว your old ways, ทางวิธีของคุณทางเดิมๆ and you know when we do that, เมื่อเราทำแบบนี้กับครอบครัว and people do that.และหลายๆคนก็ทำแบบนี้ Our children don't say anything ลูกเราไม่พูดอะไรครับ Because they're just children เพราะเขาเป็นเด็ก But as they get older พอเขาโตขึ้น They begin to see เขาก็เริ่มเห็น You know when we go to church เวลาเราไปโบสถ์ We like this เราเป็นแบบนี้ But every time we're at home ทุกครั้งที่เราอยู่บ้าน We are like this เราต้องเป็นแบบนี้ Not same ไม่เหมือนตอนไปโบสถ์นะ And they see thatและเด็กๆเห็นครับในสิ่งที่เราในความคิดของเด็กๆ it produces conflict or confusion มันสร้างความสับสนให้ความคิดเขา and you're telling them คุณบอกเขาว่า you know this is real อันเนี้ยจริง but then you're showing them แต่คุณทำให้เขาเห็น but not in our house แต่ความจริงมันไม่ได้อยู่ในบ้านเราJust at the church. มันอยู่ที่คิดจักเท่านั้น But at the house. แต่ที่บ้าน We just like everybody else. เราเป็นเหมือนทุกคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า We talk like everybody else. เราพูดเหมือนคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า We do every we yell at each other like everybody else. เราด่ากันเหมือนคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าทำ You know we swear like everybody else. เราพูดคำหยาบคายเหมือนคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าทำ We do everything like everybody else. เราทำเหมือนทุกอย่างที่ทุกคนเขาทำ But Sunday morning. แต่วันอาทิตย์แล้ว We put on our best clothes. เราใส่เสื้อตัวสวยที่สุดWe drive to the church. เราขับรถไปที่คริสตจักร And for 2 hours we are very Christian. 2 ชั่วโมงเราเป็นคริสเตียนที่ดีมาก And then we go home again. แล้วเราก็กลับบ้านอีก And our children see that. ลูกๆของเรากำลังดูเราอยู่ And by the way.และจริงๆแล้ว The person inside of you คนที่อยู่ข้างในคุณ begins to question you ก็เริ่มถามตัวคุณว่า Right there's conflict even within you มันมีความสับสนในตัวคุณเองด้วย Because you know เพราะคุณรู้ว่า You're not what you say you are คุณไม่ได้เป็นในทิ้งที่คุณเป็น So we bring Jesus into the houseและเรานำพระเยซูเข้ามาที่บ้านเรา And you if you're a leader in your house ถ้าคุณเป็นผู้นำในบ้านคุณ You know you say Jesus this is your house บอกพระเยซูว่าพระเยซูนี่คือบ้านของผม This is a Christian house นี่คือบ้านของคริสเตียน As best we can be ที่เราจะเป็นดีที่สุดที่เราจะเป็น Nobody's perfect ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ We do sin เราทุกคนทำบาป And we can ask for forgiveness และเราขอพระเจ้าที่จะยกโทษบาป But you bring Jesus to your house เมื่อเรานำพระเยซูเข้ามาที่บ้านเรา
And that's a blessing. นั่นคือพระพร And you're mindful. และคุณก็ระวังอยู่เสมอ That this is his house. นี่คือบ้านของพระเยซู And your children see that. และลูกเราก็เห็น And they say this is real. ว่าโอ้นี่คือความจริง You know my dad. พ่อฉัน He wasn't perfect. เขาไม่ได้สมบูรณ์แบบ But he was real. แต่เขาเป็นจริงHe didn't get right in everything. เขาไม่ได้ทำถูกทุกอย่าง But he wasn't pretending. แต่เขาไม่ได้เป็นคนที่ปลอมอ่ะเขาเป็นจริง He was true. เขาเป็นจริง And he really believed. และเขาเชื่อจริงๆ And I can see that. และเราก็เห็นในสิ่งที่เขาเชื่อ And we don't have to be perfect. เราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบครับ And we can't be perfect. และเราทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบได้ But we must be authentic. แต่เราต้องเป็นจริง And everything God blesses. ทุกอย่างที่พระเจ้าอวยพร has to be authentic. มันต้องเป็นจริงจากใจเรา Church has to be authentic. คิดจักก็ต้องเป็นจริง That's why we just say things here. นั่นคือทำไมเราพูดสิ่งที่เป็นจริง We just say what's true. เราพูดสิ่งที่เป็นจริง We don't go around it with like a nice soft word. เราไม่พูดโอ้ดูให้มันดูแบบอ่อนหวานให้มันดูดี We just say. เราพูดออกไปเลย Right? We just try to be true. เราอยากจะพูดความจริงBecause it has to be authentic. มันต้องมาจากความจริง If God will bless it. และพระเจ้าถึงจะอวยพรได้God doesn't bless a copy or a counterfeit. พระเจ้าจะไม่อวยพรสิ่งที่เป็นก๊อปปี้หรือว่าไม่เป็นจริง God doesn't bless that. พระเจ้าจะไม่อวยพรแบบนั้น So we bring Jesus to the house. เราต้องนำพระเยซูเข้ามาที่บ้าน Home is not a place where you take a holiday from God. บ้านไม่ใช่ที่พักผ่อนหรือที่เที่ยวจากพระเยซูIt's not a place where you holiday from God. ไม่ใช่เราไปเที่ยวเพราะตอนนี้วันลาไปเที่ยวเราไม่มีพระเยซูแล้วที่บ้านเราไม่ We don't do that at home. Home is where the Lord needs to be. ที่บ้านเราไม่ทำแบบนั้น We should pray with our children. เราควรอธิษฐานกับลูกเรา Do you do that? เราทำไหม Before they eat. ก่อนที่เขากินข้าว Do you remind them? คุณเตือนเขาไหม That God gave us this good food. พระเจ้าเป็นคนอวยพรอาหารเรา And we want God to bless it. เราต้องการให้พระเจ้าอวยพรอาหารเรา That's what Jesus did. นั่นคือสิ่งที่พระเยซูทำ You'll read that before he prayed, before he ate. และทุกครั้งที่พระเยซูก่อนที่พระองค์จะรับประทานอาหาร It said he gave thanks. พระองค์ทรงขอบพระคุณ And then he would bless it. และพระองค์ก็อวยพร Christians give thanks. คริสเตียนต้องขอบพระคุณYou should do that. เราควรขอบพระคุณทุกครั้ง Before you eat. ก่อนที่เราจะกินข้าว I heard a story about a farmer in America. ผมได้ยินเรื่องราวของชาวสวนที่อเมริกา And he was having breakfast at a little cafe in the town. และเขาไปนั่งกินกาแฟที่ร้านกาแฟเล็กๆที่ในเมืองเขา Eating some food. กำลังกินข้าว And there were people around him. และมีคนนั่งข้างๆเขา And when his food came. เมื่ออาหารเข้ามา He took off his hat. เขาเอาหมวกถอดหมวกลง And he bowed his head. แล้วก้มหัวลงอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า And he gave thanks to God for the food. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารAnd said Amen. และเขาบอกเอเมนแล้วก็ใส่หมวก The man beside him. และคนข้างๆ Who was eating. คือกำลังกินข้าวอยู่ He saw that. เขาเห็นผู้ชายชาวสวนคนนี้อธิษฐาน And he said, what's that you did before you ate? แล้วเขาบอกว่าคุณทำอะไรก่อนที่คุณจะกินข้าว He said, I prayed and gave thanks for the food. ผมอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหาร That man said.He said, I don't do that. และผู้ชายคนนั่งข้างๆกำลังกินอยู่บอกว่าผมไม่ทำล็อกแบบนี้ When I get my food, พอผมมีอาหาร I just start eating. ผมก็กินเลย And the farmer said, แล้วชาวสวนบอกว่า He said, yeah, I've got a pig on my farm. He does that too. และเขาบอกว่าโอ้หมูผมที่สวนก็ทำแบบนี้แหละคุณเหมือนคุณทำนี่แหละ You know, Christian people.คริสเตียนคนที่เป็นคริสเตียน ought to give thanks. เราต้องขอบพระคุณ Our children should see us doing that.ลูกๆเราควรจะเห็นเราทำแบบนั้น They should hear us talking about the Lord. และเขาควรได้ยินว่าเราพูดถึงเรื่องราวของพระเจ้า And so Jesus came to the home of Jairus. และพระเยซูเข้าไปที่บ้านของยายลัส And there were some things there. มันมีบางอย่างตรงนั้น That were a hindrance, a problem to faith. มันมีสิ่งที่ขัดขวางความเชื่อ And you'll see those things
in verse number 38 to 40 38ถึง40ครับ Jesus got to the house พระเยซูไปถึงบ้าน and there was a whole crowd of people there และก็มีความวุ่นวายคนเต็มไปหมด because the girl had died เพราะลูกสาวเขาเสียชีวิต and they started the funeral they started the preparations already เขาก็เริ่มเตรียมที่จะทำศพแล้วก็ทำพิธีศพ they were getting the party ready เขากำลังเตรียมของที่จะจัดเตรียม getting everything ready ที่เตรียมทุกอย่างเพื่องานศพ they'd already called the monks and asked them to come แล้วเขาก็เรียกพระที่จะมาสวดแล้ว it was all happening กำลังเกิดขึ้นแล้ว all these peopleและคนเหล่านี้มากมาย verse 39ข้อ39ครับ James read verse 39อ่านข้อ39ครับและเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปและจึงตรัสถามเขาว่าท่านทั้งหลายพากันร้องไห้วุ่นวายไปทำไมเด็กหญิงนั้นไม่ตายแต่นอนหลับอยู่ Jesus got there พระเยซูไปถึงที่นั่น said what's all this thing you doing โอ้ยสิ่งเหล่านี้ที่ท่านกำลังวุ่นวายกันอยู่ท่านทำอะไร she's not dead หญิงนั้นยังไม่ตายเด็กหญิงนั้นยังไม่ตาย she's just asleepเขาแค่นอนอยู่ You know look what they did ดูว่าเขาทำยังไง verse 40ข้อ40ครับ it said they laughed him to scorn เขาหัวเราะเยาะพง they begin to laugh เขาก็หัวเราะเยาะ say you know are you stupid โอ้คุณโง่ไปแล้ว you don't know when you don't know when someone dies คุณไม่รู้หรือว่าคนตายเป็นยังไง you don't understand when something is over คุณไม่รู้หรือว่าคนที่มันจบคือเวลาตายแล้วมันจบแล้ว what is thisมันคืออะไร They said you were smart เขาบอกว่าคุณฉลาดนี่ They say you're the wise one โอ้คุณเป็นคนฉลาดที่สุดนี่ And you say แล้วคุณบอกว่า Oh she just sleeping เขาแค่กำลังหลับอยู่ And they all laughed และเขาทุกคนก็หัวเราะเยาะพง Imagine พี่น้องลองจินตนาการตามครับ What a change มันเปลี่ยนไปเลย You know you there at the funeral คุณไปที่งานศพ But so quicklyไม่นาน you laughing you scoffing you saying things คุณหัวเราะเยาะแล้วก็คุณพูดอะไรก็ไม่รู้ I wonder why they were there และผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปที่นั่นทำไม Maybe for gampanang อาจจะไปเล่นการพนันหรือเปล่า Maybe that's it ไปเล่นไฮโล Maybe they said quick somebody died เร็วๆมีคนตายแล้วต้องไป Quick quick เดี๋ยวเราจะ I don't know I don't know why they were there ผมไม่รู้ว่าเขาไปทำไม But they weren't very sincere แต่เขาไม่ได้ไปด้วยใจครับMaybe it was the free food. เขาอาจจะไปกินข้าวฟรีหรือเปล่า Maybe they knew we're going to get a good food. เราจะได้กินข้าวฟรีสาม I don't know what that was. ผมไม่รู้ว่าเขาไปทำไม But it wasn't very sincere. แต่ไม่ได้ไปด้วยใจ Okay, and I want you to see what Jesus does. และผมอยากให้พี่น้องเห็นว่าพระเยซูทำอะไร It said in verse 40. ในข้อ40ครับ He put them out. และพระองค์ทรงขับคนเหล่านั้นออกไปและ He said, "Okay, okay, all of you."และพี่สุว่าพวกคุณทุกคน every one of you ทุกคน out ออกไป Jairus put them out ยายรัฐบอกให้เขาออกไป every one of you out ทุกคนออกไป sometimes บางครั้ง there's some things มันมีบางอย่าง in your home ที่บ้านคุณ that should be put out ที่คุณควรเอามันออกไป they damage your faith มันกำลังทำลายความเชื่อของคุณThey stop the blessing. มันหยุดพระพรในชีวิตครอบครัวคุณ And it shouldn't be in your house. ที่มันไม่ควรอยู่ที่บ้านคุณ And you need to put it out. คุณต้องเอาออกไป Because when Jesus comes in, เมื่อพระเยซูเข้ามา some things better go out. มันต้องมีอะไรที่ออกไป And he said, put them out. พระเยซูบอกว่าเอาออกไป Because God's going to work in this home. เพราะพระเจ้าจะทำงานในบ้านนี้And a miracle is going to happen here. อัศจรรย์จะเกิดขึ้นในตรงนี้ But it won't happen while they're here. แต่มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าคนเหล่านี้ยังอยู่ Because they're against the faith. เพราะเขาขัดขวางความเชื่อ And there are some things มันมีบางอย่าง that don't belong ที่ไม่ควร in the home อยู่ที่บ้าน And I believe God can show you that. ผมเชื่อว่าพระเจ้าสามารถสำแดงสิ่งนี้ในบ้านคุณ I think there's some music. มันอาจจะมีเพลงบางอย่าง Well, people call it music. ที่เขาเรียกว่าเพลง But I'm not sure it's music. แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือเพลง But there's some music. แต่มันมีเพลงบางเพลง That you should not have in your house. ที่คุณไม่ควรนำมาในบ้านคุณ That will damage your child. สิ่งนั้นอาจจะทำลายลูกของคุณ
So, but everybody around me listens to that. ทุกคนเขาก็ฟังเนี่ยอาจารย์ Are you them? คุณเป็นเขาไหมล่ะ Is that who you are? คุณเป็นเหมือนเขาไหมล่ะ Are you the same? คุณเป็นเหมือนเขาไหม I mean, I won't have rap in our home. ผมจะไม่เอาเพลงแร็ปเข้ามาในบ้านผม I won't have that in our home. ผมจะไม่มีเพลงแร็ปที่บ้าน And I could preach on that. ผมสามารถเทศนาเรื่องนี้ได้ But I won't have that. เพลงแร็ปผมจะไม่เอามาในบ้านIn fact we don't have a TV we don't turn on a TV เราไม่เปิดทีวี you can คุณเปิดได้ but control it แต่คุณต้องระวังในสิ่งที่จะเห็น be careful ระวัง you know what you'll do คุณรู้ไหมจะทำอะไร you'll have a little girl คุณจะมีเด็กเล็กๆ she'll be about 8 years old กำลัง8ขวบ and at night กลางคืน 5 6 or 7 o'clock at night5 โมง 6 โมง 1 ทุ่ม She'll be sitting in front of the TV นั่งดูทีวี And she'll be watching some series เขาอาจจะดูซีรีส์บางอย่างที่เขากำลังดู You know those series พี่น้องรู้จักละครตอนเย็นไหมครับ You know those ones พี่น้องรู้จักละคร Where everybody fights everyone ที่ทุกคนทะเลาะกันแย่งยิงกันอะ And somebody tries to steal somebody's fan คนนี้ขโมยสิ่งนั้นเอาสมบัติคนนั้น You know those ones พี่น้องเคยเห็นละครแบบนี้ไหมละครไทย And where the girls are always yelling at the men และผู้หญิงก็ด่าผู้ชายAll of that. สิ่งเหล่านี้พี่น้องเห็นไหมพี่น้องรู้จักละครเหล่านี้ The names are different. ชื่อมันเปลี่ยนไปครับ But the stories are the same. แต่เรื่องราวเหมือนเดิม And your child will sit there. และลูกคุณก็นั่งดูละคร And that TV. และทีวีนั้น will become their teacher. กลับกลายเป็นครูของเขา And that TV will be teaching them. และทีวีก็จะสอนเขา This is a relationship. นี่คือความสัมพันธ์ที่คุณควรจะเป็นThis is how girls act. นี่คือการที่ผู้หญิงควรที่จะทำ This is what girls dress like. และนี่คือผู้หญิงควรแต่งตัวแบบนี้ These are the things you laugh at. และนี่คือสิ่งที่คุณหัวเราะเยาะ And it begins to teach your child. มันเริ่มสอนลูกเรา Many bad things. หลายๆอย่างที่ไม่ดี But it's okay, นะแต่โอเคนะ Because when they're in front of the TV เพราะเขาอยู่ที่หน้าทีวี They're quiet เขาอยู่เงียบๆไงเขาไม่ดื้อ And you can go do something แล้วคุณไปทำอะไรได้ดีนะ They're quiet เขาเงียบ Now you can go do what you want ที่คุณจะได้ไปทำตามใจคุณ That's what you traded That's what you swapped นั่นคือสิ่งที่คุณแลก You sit here คุณนั่ง And you learn from the devil คุณเรียนรู้ให้เขานั่งและเรียนรู้จากซาตานAnd I'll go and do what I want to do. และบอกเราก็บอกลูกๆว่าเดี๋ยวเราจะไปทำในสิ่งที่เราอยากทำ And then we say. แล้วเราบอกว่า Where did they get those bad idea in their แล้วเขาเอาไอเดียไม่ดีมาจากไหน We were never like that. เราไม่เคยสอนเขาแบบนี้ We didn't do that. เราไม่เคยทำเลย Where did they learn that? เขาเรียนมาจากไหน Where did they learn that? เขาเรียนจากไหนแล้วครับ Where did they learn that? เขาเรียนจากไหนแล้วครับDo you think they learned it? Do you think could it be the TV or the คุณคิดว่าทีวีอินเทอร์เน็ตหรือ do you think where do you think it คุณคิดว่าจากไหน See you have to control your home คุณต้องบังคับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านคุณ You have to decide คุณต้องเลือก What thing is not going to be here อะไรที่จะไม่อยู่ในบ้าน See we want to be Christian เราอยากเป็นคริสเตียน sometimes บางครั้งแค่บางครั้ง sometimes บางครั้ง but then we follow so many things และเราก็ทำหลายอย่าง that are not the best ที่มันไม่ได้ดีที่สุด you better think about that เราต้องคิดดีๆครับ with our children กับลูกเรา okay because when you bring Jesus in เมื่อเรานำพระเยซูเข้ามา some things are going to have to go out บางอย่างจะต้องออกไป and Jesus said these people และพระเยซูว่าคนเหล่านี้ don't believeเขาไม่เชื่อ They're mocking God และเขากำลังหัวเราะเยาะพระเจ้า They're not going to help you เขาจะไม่มีทางช่วยคุณได้ This is not what you need และนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่คุณจำเป็น Put this out เอามันออกไป And that's what happened นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น Until finally และสุดท้าย There was only the father and the mother มีแต่พ่อแม่แล้วก็ And he went into the little girl's room และเข้าไปในห้องเด็กหญิงนั้นIn verse 41, ข้อ 41, he took her by the hand. พระองค์ทรงจับมือเด็กหญิงนั้น like her dead hand.
มือที่ตายแล้ว He picked up her dead hand พระองค์ทรงยกมือหญิงเด็กหญิงนั้นขึ้น Remember that's what Jairus asked him to do จำได้ไหมที่ยายรัฐบอกให้พระองค์วางมือบนเขา He said come and put your hands on และขอพระองค์ทรงเอามือของพระองค์บนเขา Remember that จำได้ไหม And he took her by the hand พระองค์ทรงหยิบจับมือ then notice what he did เด็กหญิงดูว่าพระเยซูทำ By the way, she was 12เขาอายุ12ขวบ It said in verse 41 he spoke unto her และข้อ41บอกว่าพระองค์ทรงตรัสกับเด็กนั้น He began to talk to her และพระเยซูก็เริ่มพูดกับเด็กนั้น Like she could hear him เหมือนอย่างที่เขาได้ยินพระองค์Like he could speak to the dead. เหมือนอย่างที่พระองค์สามารถพูดกับคนตายได้ Like he had power over the dead. เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือคนตายได้ And he called her name. และพระองค์ทรงเรียกหญิงเด็กหญิงนั้น And that's what we need. นั่นคือสิ่งที่เราจำเป็น We need Jesus to speak to our children. เราจำเป็นต้องมีพระเยซูที่จะพูดกับลูกเรา Because they can hear it from us.เขาสามารถได้ยินจากเรา But they need to hear it from him. แต่เขาจำเป็นจะต้องได้ยินจากพระเยซู They can hear our voice. เขาสามารถได้ยินเสียงเรา But they need to hear his voice. แต่เขาจำเป็นต้องได้ยินเสียงจากพระเยซู Because that's what changes everything. เพราะนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง They need to hear from Jesus directly. เขาจำเป็นต้องได้ยินจากเสียงของพระเยซูคริสต์โดยตรง And he spoke to her. และพระองค์ทรงตรัสกับเขา And said, you know, get up.และบอกว่าเด็กหญิงเอ๋ยจงลุกขึ้นเถอะ Verse 42ข้อ42 And straight away she woke ในทันใดนั้นเด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้น She got up and walked และลุกขึ้นเดิน The end of verse 42แต่ท้ายข้อ42 Read that and they were astonished with a great astonishment และคนทั้งปวงก็ประหลาดใจยิ่งนัก They were amazed เขาประหลาดใจยิ่งนัก It's so wonderful มันเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมWhen God touches us, เวลาที่พระเจ้าแตะต้องเรา or touches somebody else, หรือแตะต้องใครสักคน it's so wonderful. มันเป็นสิ่งที่ดีมาก It's one of the best things you'll ever see. มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะเห็น God touching people, พระเจ้าแตะต้องชีวิตของคนเหล่านั้น People hearing from Him, และคนที่ได้ยินเสียงของพระองค์ I've been preaching this book.ผมเทศนาพระคัมภีร์เล่มนี้45ปีแล้ว All over the world ทั่วโลก And I've seen again and again ผมเห็นหลายครั้ง people คน who hear his voice ที่เขาได้ยินเสียงของพระเยซูคริสต์ who feel his touch และเขารู้สึกถึงการแตะพระองค์ที่แตะต้องเขา who know he's here และเขารู้ว่าพระองค์อยู่กับเขาI've seen lives change. ผมเห็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลง Seen people healed. ผมเห็นชีวิตที่ได้รับการรักษา I've seen the hopeless find hope again. และคนที่ไม่มีความหวังมีความหวังอีกครั้ง I've seen the people that everybody said it was too late. และบางคนบอกว่าโอ้มันสายไปแล้วสำหรับเขา change. และเปลี่ยนแปลงและดีขึ้น come alive again. และกลับมีชีวิตอีก with a new life. กับชีวิตใหม่ it's a wonderful thing. มันเป็นสิ่งที่สวยงามYou know he still can do that. พี่น้องรู้ไหมครับพระเจ้าสามารถทำสิ่งนี้ได้ He still can do it. พระองค์ยังสามารถทำได้ But we need to bring him. และเราต้องนำพระองค์เข้ามา To where we are. ในที่ที่เราอยู่ You know if we're leading a home. ถ้าเรานำครอบครัวเรา Let's lead our house. ให้เรานำครอบครัวเราครับ Let's mom and dad. พ่อแม่ Let's sit down together. นั่งด้วยกัน And have a talk about. คุยกันครับ What we can do.ว่าเราจะทำยังไงได้ to make this a good Christian home ที่จะเป็นบ้านของคริสเตียนที่ดี what we need to be careful of เราต้องระวังอะไร and Lord willing ถ้าพระเจ้าเมตตา when your child is older พอลูกเราโตขึ้น and walking with God เดินกับพระเจ้า you will have great happiness and และ thanks คุณจะมีความสุขกับลูกคุณ The Bible has the answers. พระคัมภีร์มีคำตอบ All right, that's it for me this morning. เช้าวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อน